สวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17 กันยานะครับก็จะมาเรียนกันในบทที่2นะครับบทที่2มีชื่อว่านะครับ Data Link นะครับData Link Layer นะครับในบทนี้ก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนของ Layer ที่2นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยนะครับเป็นสับลิงย่อยนะครับสับ Layer ย่อยนะครับก็จะมีmedia access control นะครับแล้วก็ logical link control นะครับแล้วก็นะครับหัวข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของ LAN นะครับก็จะอธิบายฟังถึงเรื่องของEthernet LAN กับ WAN link นะครับไอ้กับWireless LAN นะครับแล้วก็หัวข้อถัดมาจะเป็นเรื่องของ bit switch table นะครับก็คือเป็นการอธิบายว่าSwitch ทำงานอย่างไรนะครับเราที่table ของ Switchหรือที่เรียกว่า bit table หรือเรียกว่า mac address table mac table เนี่ยครับมันมีการทำงานอย่างไรนะครับมีการเก็บค่าอะไรไว้บ้างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ ARP protocol นะครับ address resolution protocol แล้วก็หัวสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ WAN นะครับ wide area network แล้วก็เป็นบทสรุปนะครับเริ่มจากส่วนแรกนะครับนี่จะเป็นเรื่องที่2นะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นะครับอันหลักก็คือ layer 2 switch นะครับส่วน AP นะครับหรือที่เรียกกันว่า access point นะครับอันนี้แล้วแต่คือจริงๆแล้วนะ AP นะครับถูกจัดว่าทำงานที่ layer ที่1นะครับเพราะว่าเรามองว่า AP เนี่ยเป็นแค่อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายนะครับแต่คราวนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์ AP นะครับมีการทำในส่วนของ authentication ด้วยนะครับอย่างเช่นว่าเรามีการล็อก MAC address ไว้ที่ AP นะครับว่าให้ MAC address อันนี้สามารถจะเข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับ AP ได้นะครับทำให้นะครับปัจจุบันนี้นะครับAP จึงทำงานที่ layer ที่2ด้วยนะครับก็คือไม่ไปเพียงแค่กล่องส่งสัญญาณ wireless นะครับแต่ว่ามีในเรื่องของ MAC address มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือสมมติว่าจริงๆแล้วนะครับอุปกรณ์แต่ละอันนะครับจะทำงานอยู่ที่ layer ที่ไหนเนี่ยครับอยู่ที่ฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับเหมือนอย่างเช่นสวิตช์นะครับจริงๆสวิตช์เนี่ยเป็นแค่ layer ที่2เป็นแค่กล่องรวมสายนะครับเริ่มจากหักก่อนก็ได้นะครับ layer ที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของสายหรือว่าสัญญาณไร้สายนะครับเมื่อก่อนจะมีหักก็คือเป็นสวิตช์นั่นแหละนะครับแต่ว่าหักสมัยหับนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ว่าเป็นแค่กล่องรวมสายจริงๆนะครับทำงานที่เลียที่1เป็นหลักไม่มีการเก็บค่า MAC address นะครับมันจะรู้จักเรื่องของเลียที่2ก็คือว่ามันจะทำงานโดยที่ไม่ต้องใช้เรื่องของ MAC address มาเกี่ยวข้องก็คือว่านะครับอย่างเช่นถ้าเกิดซั่วมี5พอร์ตนะไปชุด5พอร์ตนะครับถ้ามีสมมติมีคอมพิวเตอร์ A ต่อที่พอร์ตที่1คอมพิวเตอร์ B ต่อพอร์ตที่2คอมพิวเตอร์ C ต่อพอร์ตที่3 4 5ก็เป็น PC DE นะครับ A มี PC A B C D นะครับต่อตามลำดับหมายเลข1ถึง5พอร์ตนะครับถ้า PC A ส่งข้อมูลออกมาหา PC B นะครับส่งแพ็คเก็ตไปยัง PC B นะครับก็คือ PC A ก็ส่งข้อมูลไปยังพอร์ตที่1ที่มาเชื่อมต่ออยู่ไปยังหับนะครับสิ่งที่หับทำก็คือว่าหับไม่รู้หรอกว่า PCB เนี่ยอยู่พอร์ตที่2นะครับดังนั้นนะครับหับจะทำการส่งแพ็กเก็ตที่ A ส่งมาให้มันเนี่ย send to all port เลยก็คือว่ามันส่งออกไปทุกพอร์ตเลยดังนั้น PCB CDE นะครับที่พอร์ต2 3 4 5จะรับแพ็กเก็ตที่ A ส่งมาหมดเลยอันนี้คือเป็นการทำงานของหับนะครับคราวนี้แต่ว่าถัดมานะครับมันก็คือเกิดทราฟฟิกแจมนะครับเกิดคอนเจสชันเพราะว่าว่าจะ A ส่ง B ส่งนะครับ C ส่ง D ส่งนะครับทุกคนเนี่ยก็จะ forward ออกมาและทุกคนในเน็ตเวิร์กนะครับก็จะได้รับแพ็กเก็ตนี้หมดเลยนะครับก็ถัดมาก็เลยเกิด layer 2 switch ขึ้นมานะครับ switch ก็คือหับนั่นเองนะครับทาง physical เหมือนกันเด็ดเลยนะครับก็คือเป็นกล่องรวมสายมีพอร์ตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านะครับสวิตช์จะมีการเรียนรู้ MAC address นะครับแล้วก็มีการเก็บค่า MAC address ผูกไว้กับหมายเลขพอร์ต
นะครับตารางที่เก็บค่า MAC address กับหมายเลขพอร์ตเนี่ยเขาเรียกว่า bit table นะครับมี3ชื่อนะ bit table switch table หรือว่า MAC table นะครับแต่ถ้าเป็นอ่าน textbook กันก็จะนิยมเรียกว่า bit table นะครับเพราะว่า bit มาก่อนเพื่อนนะครับเพื่อนนะครับหน้าตาสวิตหน้าตาหับสวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าทํางานเนี่ยที่ฟังแต่ว่าการทํางานเนี่ยต่างกันนะครับสวิตมีการใช้ MAC address มาเกี่ยวข้องมันจึงกลายเป็นจัดอยู่ในเลนที่2นะครับถัดมานะครับเมื่อนะครับต้องการอุปกรณ์สวิตนะครับที่สามารถคือพอเรามีการทำ VLAN นะครับทำ VLAN ที่สวิตปุ๊บphysical ตัวเดียวกันนะครับแต่ทาง logical เนี่ยแบ่งออกเป็นหลายเป็นสวิตหลายตัวได้เรียกว่า VLAN นะครับเราก็ต้องมีเราเตอร์มาเชื่อมมาทำการเชื่อมต่อนะครับ VLAN ซึ่งเปรียบเสมือน LAN หนึ่งวงเนี่ยเข้าหากันนะครับแล้วก็นะครับในที่นี้นะครับต้องมีทั้งสวิตช์ทั้งเราเตอร์นะครับดังนั้นก็มีการรวมกันว่าให้สวิตช์เนี่ยนะครับสามารถทำงานเราติ้งได้ด้วยที่เลนที่3ก็เลยกลายเป็น L3 สวิตช์นะครับเพราะเนี่ยหับนะครับ L2 สวิตช์หรือ L3 สวิตช์นะครับโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าดูจากกล่องภายนอกนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกันนะครับแต่ต่างกันที่ฟังก์ชันการทำงานนะครับนะครับมาดูกันที่ในส่วนของData Link Layer นะครับก็แบ่งออกเป็น2 Layer ย่อยนะครับอันแรกคือMAC ก่อนนะครับ Media Access Control นะครับในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Hardware Address นะครับหรือ Textbook บางอันจะบอกว่าเป็น Physical Address นะครับซึ่งนะครับ Hardware Address นี่นะครับมันจะมีหมายเลขนะครับที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับซึ่งมันจะถูกสร้างลงมานะครับจะถูกปั๊มหมายเลขนี้มาจากโรงงานเลยนะครับโดยที่นะครับมันจะเป็นนะครับจะประกอบไปด้วย6ไบต์ด้วยกันนะครับ1ไบต์มี8บิตนะครับทั้งหมดจึงมีทั้งหมด48บิตด้วยกันนะครับก็จะเป็นหมายเลขก็จะเป็นเลขฐาน16นะครับก็คือจะมีเลข1ถึงเลข9แล้วก็ตามด้วย A B C D E F นะครับก็แบ่งเป็น6ไบต์ก็เป็น6ส่วนนะครับมี1 2 3 4 5 6นะครับก็นะครับในส่วนของ3ใบแรกนะครับจะเป็นหมายเลขของโรงงานผลิตนะครับอย่างเช่นว่านะครับถ้าผลิตโดยซิสโก้นะครับ3ใบแรกก็จะเป็นnumber ของซิสโก้นะครับอาจจะเป็นซิสโก้บ้างนอร์เทลบ้างนะครับแล้วแต่vendor ที่สร้างขึ้นมานะครับอย่างเช่นเดลก็จะเป็น001422นะครับถ้าเกิดเราเกิดเอาแกะ MAC address มาดูนะครับพบว่าหมายเลขของเรานะครับขึ้นต้นด้วย004096ก็จะรู้เลยว่านะครับแลนการ์ดใบนี้นะครับเป็นของซิสโก้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่านะครับหมายเลข address ขึ้นต้นด้วยนะครับ0004DC นะครับก็จะรู้เลยว่านะครับแลนการ์ดใบนี้นะครับมันเป็นซื้อมาจากvendor ที่ทำจากNortel นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์เดสนะครับที่ระบุในส่วน3ส่วนแรกที่ระบุถึงเวนเดอร์ผู้ผลิตนะครับถัดมานะครับ3ส่วนหลังนะครับจะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับของตัวมันเองนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ001422นะครับ012345นะครับเราจะรู้ว่าอ๋อโอเคนะครับ3ใบแรกเป็นการบ่งบอกว่านะครับมันเป็นโปรดักต์ของยี่ห้อเดลนะครับนี่นะครับในนะครับแรงการ์ดทุกอันนะครับถ้าเราเกิดซื้อ PC ตั้งโต๊ะมานะครับหรือเป็นเดสก์ท็อปนี่นะครับที่ไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะครับเราใน PC นะครับมันสามารถจะมีแรงการ์ดจะมีตัวรับประกอบคอมพิวเตอร์นะครับเราจะต้องเลือกประกอบแรงการ์ดด้วยนะครับก็คือจะเป็น LAN port นั่นเองนะครับก็จะเป็นพอร์ต RJ15 นะครับซึ่งใน PC 1ตัวสามารถจะมี LAN card ได้หลายใบนะครับคราวนี้ LAN card แต่ละใบนะครับก็จะมีหมายเลข MAC address ที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้า PC ตัวหนึ่งมี LAN card 2ใบ
ก็จะมีแลนพอร์ต2 LANนะครับ2 พอร์ตและ PT ตัวนี้ก็จะมีหมายเลขนะครับ MAC address 2 หมายเลขเหมือนกันนะครับตามจำนวนของแลนการ์ดที่มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถจะนำ PC ของเราเนี่ยนะครับมาทำเป็นเราเตอร์ก็ได้นะครับอย่างเช่น Linux พวกนี้สมัยก่อนก็นะครับก็จะเอา Linux ทำเป็นเราเตอร์ก็ได้นะครับก็มีแลนการ์ด2 ใบนะครับหรือถ้าจะอยากจะให้มีเชื่อมต่อแลน3 วงก็อาจจะซื้อแลนการ์ดมา3 ใบนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของแลนการ์ดนะครับคราวนี้ในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีแลนการ์ดบิวอินมาเลยหนึ่งแลนการ์ดนะครับแล้วก็จะมีไวเลสด้วยนะครับเพราะเนี่ยแลนการ์ดก็จะมีแม่เลนหนึ่งอันไวเลสก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะครับเพราะโน้ตบุ๊กจะมีนะครับฮาร์ดแวร์แอดเดสนะครับส่วนใหญ่จะมี2 อันก็คือเป็นแลนการ์ดอันหนึ่งแล้วก็เป็นไวเลสอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นไวเลสการ์ดนะครับที่ใช้สำหรับในส่วนของเดสก์ท็อปหรือเป็น PC นะครับแล้วก็นะครับในส่วนของ MAC address นะครับจะเป็นหลักฐานทางด้านดิจิตอลฟอร์เรนซิกนะครับในการที่จะเป็นระบุตัวตนนะครับคือเนื่องจากว่าเรารู้ว่า IP address นะครับที่อยู่ที่เรือนที่3นะครับสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ MAC address เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยทฤษฎีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วนะครับถ้าเราเกิดใช้ Linux เป็นนะครับ Linux Unit พวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนค่า MAC address ได้นะครับคือว่าต้องบอกงี้คือมันไม่ไปเปลี่ยนที่ฮาร์ดแวร์นะมันเปลี่ยนที่ซอฟต์แวร์นะครับคือสมมติว่าตัวที่มันเจนแพ็กเกจเนี่ยมันเจนโดย OS นะครับเจนโดย Operating System นะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็สามารถจะเขียนใส่ค่านะครับ MAC address เป็นเท่าไหร่เนี่ยสามารถจะระบุได้ด้วยโปรแกรมนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านะครับ MAC address ก็สามารถที่จะปลอมกันได้นะครับโดยโปรแกรมนะครับแต่ว่าเกิดโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่านะครับฮาร์ดแวร์ที่ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่งนะครับที่สามารถคือมันเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งนะครับแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยนะครับมาเสริมด้วยจึงจะพิสูจน์ได้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นแฮกเกอร์จริงหรือเปล่านะครับถัดมานะครับในส่วนของที่เป็นศัพท์ย่อยที่เรียกว่า Mac เนี่ยนะครับมันก็จะมีการมันจะเป็นมันจะรวมไปถึงในเรื่องของนะครับการเป็นเรื่องของTraffic Flow นะครับระหว่าง Device ก็คือระหว่าง PC ต้นทางกับ PC ปลายทางนะครับก็จะเป็น Logical Topology เป็นตัวนะครับคราวนี้เรื่องของ Logical Topology นี่นะครับมันจะมีด้วยกันหลายแบบนะแต่อาจารย์อย่างเช่น Token Link แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับ Token Link จะมีอยู่บ้างแต่ก็จะมีใน Backbone Network นะครับแต่ว่าแลนที่เป็นโทเค็นลิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับคือว่างี้ครับคือว่าโปรโตคอลนะครับคือตัวเรามีสายแลนนะเชื่อมต่อจาก PC เพียงสวิตช์นะครับหรือจาก PC นะครับเชื่อมต่อสายแลนไปยังระบบอาจจะเป็นโทเค็นลิงก็ได้เมื่อก่อนมันจะมีโทโพโลจีเนี่ยนะครับหลากหลายอันแต่ที่มีหลักที่สำคัญคือจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตคือจะเป็นแลนในปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรานี่เป็นแบบอินเทอร์เน็ตที่มีสวิตช์เนี่ยหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับอีกแบบหนึ่งเป็นโทเค็นลิงนะครับส่วนโทเค็นลิงนะครับจริงๆแล้วโทเค็นลิงเนี่ยนะครับมันมีประสิทธิภาพดีกว่าแลนในปัจจุบันนะดีกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยโทเค็นลิงมีราคาแพงนะครับและประกอบกับว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นแลนปัจจุบันเนี่ยราคามันถูกกว่านะครับแล้วก็ประสิทธิภาพมันก็อาจจะดีต่างกันไม่ได้เยอะมากนะครับเลยทำให้หลังมานะครับพอโทเค็นลิงราคาแพงคนก็ใช้กันน้อยส่วนสวิตช์หับสวิตช์นะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับคนใช้กันราคาถูกคนใช้กันเยอะก็กลายเป็นว่ายิ่งคนใช้เยอะปุ๊บนะครับราคาของที่ผลิตเป็น mass product เนี่ยเยอะมากๆเนี่ยวอลุ่มมันเยอะมากเรื่อยๆเนี่ยราคาไม่ถูกลงไปเรื่อยๆหาที่โทเค็นลิงยังคงแพงเหมือนเดิมจนในสุดโทเค็นลิงก็ถึงมันก็เลยกลายว่าไม่ควรใช้แล้วก็ถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัตินะครับโทเค็นลิงก็จะไปมีแปรไปใช้ในเรื่องของคอแบ็กโบนแทนนะครับจริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีนะครับหลายอันนะครับว่าจะเป็น PC หรือก็ตามนะครับ
มีเทคโนโลยีที่มีทรัพย์ที่ดีปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวของเทคโนโลยีนะครับดีกว่าแต่ว่ามันก็ถูกอัปเดตไปเพราะว่าหนึ่งราคาแพงนะแล้วคนใช้กันน้อยนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของโทเค็นลิงนี่นะครับมันก็จะเชื่อมต่อเป็นวงแหวนนะครับแล้วก็จะมีการส่งโทเค็นวิ่งออกไปนะครับดีเทลจะไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันนะครับแต่มันจะมีโทเค็นเนี่ยที่วิ่งออกไปในลิงนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าตอนแรกโทเค็นที่วิ่งคือโทเค็นเหมือนกับเป็นมองเป็นรถตู้เปล่านะครับที่วิ่งรอบเมืองอ่ะสมมติง่ายๆนะครับสมมติว่ารถตู้วิ่งรอบเมืองเป็นวงกลมนะครับรถตู้เปล่าถ้าวิ่งไปจอดป้ายไหนนะครับและป้ายไหนมีคนที่จะส่งของก็ถ้าเกิดรถตู้ว่างอยู่นะครับก็สามารถส่งของขึ้นรถตู้ได้พอวิ่งไปสมมติว่าอ่ะสมมติมี5ป้ายนะนะครับอ่ะส่วนในเมืองเนี้ยมีรถเมล์อยู่5ป้ายนะครับถ้าป้ายถ้าเรารถตู้รถขนของที่เป็นตู้เปล่านะวิ่งมาถึงป้ายหนึ่งปุ๊บนะครับปรากฏว่าป้ายที่หนึ่งนะครับไม่มีการส่งข้อมูลก็คือไม่มีคนขึ้นมาพูดง่ายๆนะครับรถตู้นี้ก็จะวิ่งนะครับไปยังป้ายที่สองป้ายสองถึงปุ๊บมีคนขึ้นมาก็คือมีการส่งข้อมูลนะครับปุ๊บรถตู้คันนี้ก็จะเต็มนะครับพอไปป้ายสามสี่อาจจะว่าป้ายที่สองเนี่ยครับคนที่ขึ้นป้ายที่สองนี่จะลงที่ป้ายที่ห้านะครับเป็นปลายทางของเขานะครับต้นทางเป็นป้ายที่สองจะลงป้ายที่ห้านะครับเมื่อคนขึ้นมารถตู้นะครับก็คือขึ้นมาที่เขาเรียกว่าโทเค็นนี่แหละเรียกว่ารถตู้นะครับอาจารย์เปรียบเทียบให้ฟังนะพอรถตู้นะครับหรือโทเค็นวิ่งไปยังป้ายที่สามปุ๊บแต่รถตู้เนี่ยหรือว่าโทเค็นเนี่ยเต็มแล้วนะครับคนที่ยืนรออยู่ป้ายที่สามเนี่ยก็จะขึ้นไม่ได้ก็ต้องรอต่อไปก่อนนะครับรถตู้วิ่งไปป้ายที่สี่ปุ๊บป้ายที่สี่คนก็รออยู่เหมือนกันก็จะขึ้นไม่ได้ถึงป้ายที่ห้าปุ๊บนะครับปุ๊บคนที่ขึ้นมาจากป้ายที่สองก็ถึงปลายทางแล้วก็ลงป้ายที่ห้านะครับรถตู้นี้ก็จะวิ่งวนกลับมาป้ายที่หนึ่งใหม่นะครับป้ายหนึ่งก็คือไม่มีการส่งของสองไม่มีพอป้ายที่สามปุ๊บมีคนรอส่งของอยู่มีคนรอขึ้นอยู่นะครับรถตู้ว่างพอดีก็ป้ายที่สามก็สามารถใช้รถตู้คันนี้ได้นี่คือหลักการของโทเค็นลิงคือมันจะเป็นรถตู้เปรียบเสมือนเป็นรถตู้ที่วิ่งไปเรื่อยๆนะครับบนถนนที่เป็นวงกลมนะครับและป้ายแต่ละอันก็คือเป็น PC แต่ละตัวนั่นเองที่ต้องการส่งข้อมูลหากันนะครับถัดมานะครับปัจจุบันนี้นะครับเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็จริงๆอินเทอร์เน็ตเริ่มจาก10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับคือมันจะมีตั้งแต่10เบต2 10เบต5จะไม่เล่าแล้วกันนะปัจจุบันนี้เป็น10เบต3นะครับเริ่มที่10เมก1010 Mbps นะครับเมกะบิตเพอร์เซกนะครับ Mbps นะครับแล้วก็ถัดมาก็กลายเป็น Fast Internet Fast ก็คือที่ FAST ที่แปลว่าเร็วนะครับก็เป็น100เมกแล้วก็เป็นปัจจุบันนี้อยู่ในช่วงของจิกะบิตนะครับก็คือเป็น1,000เมกก็คือ1จิกนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของนะครับอีเธอร์เน็ตนี่นะครับมันจะเป็นหลักการคือว่ามันจะมีสวิตช์เนี่ยเป็นฟิสิกอลเป็นกล่องรวมสายนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับคือฟิสิกอลแล้วเนี่ยนะครับเราลองจินตนาการดูนะไอสวิตช์หรือว่าหับเนี่ยครับหรืออะสวิตช์เนี่ยนะครับมันเป็นกล่องรวมสายที่ทุกคนเนี่ยต่อสายเข้ามาหากันจริงๆแล้วมันเป็นสตาร์เน็ตเวิร์กนะครับก็คือว่าตรงชิปเป็นตรงกลางถูกไหมแล้วก็มีกิ่งก้านออกเป็นสตาร์นะครับชิปเป็นจุดศูนย์รวมนะครับเพราะฉะนั้นโดยภายนอกทางฟิสิกอลเนี่ยมันเป็นสตาร์โทโพโลจีนะครับชิปต่อแบบสวิตช์นะมีชิปหนึ่งตัวรอบ PC นะครับมาต่อเข้าหากันก็มองเป็นสตาร์นะครับแต่ทางโลจิคอลคือฟิสิกอลเนี่ยมองจากสายตาเราเนี่ยมันเป็นสตาร์โทโพโลจีนะครับแต่โลจิคอลแล้วเนี่ยมันเป็นการส่งข้อมูลแบบบัสโทโพโลจีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคร่าวๆนะเพราะไม่อยากจะเน้นทฤษฎีเยอะมากนะครับคราวนี้นะครับโปรโตคอลที่ใช้ในเรื่องของบัสโปรโตคอลที่เป็นโลจิคอลในการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า CSMA/CD นะครับ Carrier Sent Multiple Access Which Collision Detection นะครับก็คือว่าหลักการมันเล่าให้คร่าวๆนะก็คือว่านะครับสมมติมีถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนกลางนะครับที่ทุกคนสามารถใช้งานได้นะครับก็จะมี PCA PCB CD ต่อกันที่ถนนกลางนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครจะส่งข้อมูลนะครับมันก็ต้องมันจะสว่า
ก็มี PC อยู่สามเครื่องนะต่อ PC สามเครื่องต่อยังสวิตช์นะครับทางโลจิคอลก็คือเหมือนกับว่ามีถุนอยู่หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็มีอาจจะมีรถยนต์สามคันนะครับที่อยู่ในแต่ละซอยนะครับแล้วก็อาจจะถุนเส้นใหญ่เส้นนี้นะครับมีถุนย่อยสามซอยนะครับก็เป็นซอย A ซอย B ซอย C อยู่นะครับคราวนี้นะครับถ้าใครจะออกมาให้ถุนศูนย์กลางเนี่ยนะครับขึ้นเหมือนก็เป็นถุนเลนเดียวสมมตินะนะครับเพราะว่ารถยนต์จะออกจากซอย A มาใช้ถุนศูนย์กลางเนี่ยนะครับก่อนที่รถยนต์จะออกจากซอย A มาได้นี่นะครับมันจะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนว่าถุนว่างหรือเปล่าเพราะเป็นแค่เลนเดียวนะครับถ้าถุนว่างมันจึงส่งข้อมูลออกมานะครับถ้าถุนไม่ว่างมันก็ยังไม่ส่งนะครับเพราะเนี่ยทั้งซอย A B C เนี่ยก็จะคอยดูกันหมดเลยอันนี้คือเขาเรียกว่ามันคอยฟังนะครับแต่คราวนี้สมมุติว่านะครับสว่า A กับ B ใจตรงกันนะ A กำลังจะส่ง B ก็มันจะส่งตอนแรกเนี่ยปุ๊บมันมองปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าถนนว่างพอดีเลยและ A กับ B ก็ส่งออกมาพร้อมกันพอดีเด็ดเลยแต่มันมีแค่เลนเดียวถูกไหมเมื่อ A กับ B ออกมาถึงเส้นกลางอันเดียวที่เป็นแค่เลนเดียวปุ๊บรถก็จะชนกันถูกไหมครับอันนี้มันก็จะเกิดการ collision detection ขึ้นมาคือมันคือการชนกันขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับ A กับ B จะถอยหลังกลับเข้าไปซอยตัวเองก่อนนะครับและทำการ random เวลาว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะลองโผล่มาดูใหม่อันนี้เขาเรียกว่า random back off timer นะครับอันนี้คือการส่งแบบบัสนะครับแบบบัส topology นะครับก็คือว่ามีเลนเดียวนะครับคราวนี้ถ้าอาจจะมีอยู่สามขึ้นมี A B C ถูกไหมครับสว่าเมื่อกี้เป็นเคสที่ว่านะครับถนนว่างและ A กับ B เนี่ยส่งมาพร้อมกันนะครับคราวนี้ถ้าสว่าเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นเคสใหม่ถนนเนี่ยว่างอยู่นะครับ A ส่งข้อมูลออกมาปุ๊บพอ A เห็นถนนว่างก็ส่งข้อมูลออกมาได้เลยนะครับระหว่างที่ A รถระหว่างที่รถยนต์ของ A วิ่งอยู่นะครับ B อยากส่งเหมือนกันแต่พอมันเห็น A วิ่งอยู่บนถนนเส้นใหญ่แล้วนะครับมันก็จะหยุดมันก็ยังไม่ส่งมันก็จะรอให้ A ออกผ่านไปก่อนนะครับแล้ว B ก็มาดูหมายว่าถ้าถนนว่างก็ค่อยส่งคนออกมานะครับอันนี้คือเป็นการทำแบบ CSMA/CD คือมันจะคอยฟังก่อนว่า1ถนนว่างไหมนะครับถ้าว่างก็ส่งแต่ถ้าเกิดเพลินส่งไปแล้วเกิดชนกันก็จะกลับมานับเวลาการแรนดอมใหม่คือตอนที่ว่าสว่าในเคสที่ว่า A กับ B นะครับใจตรงกันส่งมาพร้อมกันและชนกันเกิดการชนกันขึ้นมานะครับ A กับ B ก็จะถอยหลังกลับมาแล้วก็รอเวลาการส่งใหม่อันนี้ไอการส่งใหม่มีคำถามว่าต้องรอนานแค่ไหนนะครับคอมพิวเตอร์แต่ตัวนะครับมันทำการแรนดอมขึ้นมาเลยซึ่งมันสุ่มเวลาขึ้นมาเลยซึ่งมี10หน่วยสมมตินะพอ A รู้ว่ามันออกไปชนกับ B ปุ๊บนะครับ A ถอยหลังมาปุ๊บมันแรนดอมเหลือส่วนแรนดอมได้5ปุ๊บส่วน B แรนดอมปุ๊บได้3นะครับแปลว่า A เนี่ยจะรอ5ผ่านไป5หน่วยเวลาก่อนค่อยโผล่ออกมาใหม่ B ก็จะรอ3หน่วยเวลาก่อนจึงโผล่ออกมาใหม่ดังนั้นนะครับเมื่อ A ได้5 B ที่3พอถึงหน่วยเวลาที่3ปุ๊บ B ก็จะส่งข้อมูลออกมาก็จะว่างพอดีนะครับถัดไปจนผ่านไปเวลา5หน่วย A ก็ค่อยส่งข้อมูลออกไปก็จะว่างเหมือนกันนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาของเขาที่เรียกว่า random back off timer นะครับนะครับเมื่อกี้นะครับศัพท์เล็กย่อยที่เรียกว่า Mac นะครับจะเกี่ยวข้องกับหลักๆก็คือว่า3อย่าง1นะ hardware desk นะครับก็คือตัวถังรถยนต์นั่นเองนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอันที่2คือว่านะครับ topology ของการเชื่อมต่อนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตเราใช้เป็นแบบbus topology นะครับที่เป็น logical นะแต่ physical เนี่ยมันเป็น star นะครับคืออาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะเดี๋ยวไปอ่านเทคบุ๊กนะมันจะเขียนว่าเป็น star topology bus topology นะครับเดี๋ยวจะไม่งงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นอันที่1เรื่องของ hardware desk อันที่2 logical topology นะครับอันที่3วิธีการส่งข้อมูลนะครับอันที่3ที่พูดไปก็คือเรื่องของ CSMA/CD นั่นเองนะครับถัดมานะครับจะเป็น sub layer อันที่2ที่อยู่ภายในเลเยอร์ที่2นะครับชื่อว่า LLC หรือ Connection Service นะครับในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Flow Control
นะครับมันจะเป็นเรื่องของflow control ถ้ามี error control เกิดขึ้นมาปุ๊บนะครับจะต้องมีการถ้าว่าเฟรมที่ส่งไปมี error ขึ้นมาปุ๊บจะ detect อย่างไรแล้วจะมีการ return submit ไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ flow control แล้วนะครับก็วิธีการส่งข้อมูลนะครับก็จะมีอยู่กัน2แบบ asynchronous กับ synchronous นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเทเลคอมนะนะครับก็เอาว่าสั้นๆก็คือว่านะครับถ้าเป็นซิงโครนัสเนี่ยนะครับมันจะข้อมูลจะต้องซิงกันถ้าเป็นซิงโครนัสนะครับคือฝั่งส่งฝั่งรับจะต้องซิงข้อมูลกันนะครับเซนเดอร์กับรีซีเวอร์จะแชร์ค็อกนะครับแล้วก็ซิงข้อมูลกันเป็นแชนเนลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการส่งนะครับแบบอะซิงโครนัสนะครับมันจะไม่ซิงกันแต่ว่ามันจะส่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเฮดเดอร์นะครับมันจะมีเฮดเดอร์ที่ส่งไปเป็น start bit กับ stop bit ก็คือว่าถ้า PCA ส่งไปหา PCB ปุ๊บแล้วเป็นแบบ asynchronous นะครับเมื่อ A ส่งไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเฮดเดอร์ที่เป็น start bit ที่จะบอกให้ B รู้ว่าอ๋อถ้ารับแพ็กเกจนี้มาปุ๊บเนี่ยนี่เป็น start bit นะเริ่มต้นแล้วก็ดูข้อมูลถัดไปแล้วก็เจอ stop bit ก็จะเป็นการระบุว่าหยุดเป็นตัวหยุดของข้อมูลอันนี้ชุดนี้นะครับอันนี้คือแบบ asynchronous นะครับก็คือว่าเวลาไม่ต้องซิงกันก็ได้แต่ถ้าเป็นซิงกันปุ๊บเราต้องซิงกันนะครับปัจจุบันนี้การส่งข้อมูลนะครับเราจะเป็นซิงกันมากกว่านะครับต้องมีการซิงค็อกค็อกเด็กกันนะครับถัดมานะครับนะในแบบอะซิงโครนัสนี่นะครับกลับไปก่อนนะแบบอะซิงโครนัสนี่นะครับจะมี start bit stop bit เป็น header นะแล้วก็จะมี party bit เป็นตัวเช็คว่า error หรือเปล่าพาร์ตี้บิตจะเป็นหลักการง่ายๆนะครับมันเป็นเช็คว่ามันนับแค่ว่าเหมือนกับว่านับแค่เลขคู่เลขคี่นะนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าจะเช็คได้ 100% นะมันก็เช็คได้แค่ไม่ถึง 100% นะครับก็ยังมีความผิดพลาดอยู่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นการส่งแบบซิงโครนัสนะครับจะมีการเช็คเออร์เลอร์ที่เรียกว่า CRC นะครับซึ่ง CRC จะเป็นแมทที่ค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะยากนะแต่วิธีการนี้มันจะสามารถจะเช็คเออร์เลอร์เนี่ยได้เกือบ 100% เลยนะครับถือเป็นวิธีการเช็คเออร์ที่ดีวิธีการหนึ่งนะครับถัดมานะครับในส่วนของเห็นว่านะครับอาจารย์จะแบ่งให้เราดูง่ายๆนะครับอันนี้คือฟิสิกอลคือเรื่องที่1นะครับข้างบนคือเรื่องที่3ส่วนสีเขียวคือเรื่องที่2ที่เรียงกันอยู่นะครับก็จะเห็นว่านะครับในส่วนของเรื่องที่2นะครับก็จะมีเป็น2ส่วนย่อยนะครับข้างบน LLCแล้วข้างล่างเป็น MAC ครับเหมือนที่ได้กล่าวไปนะก็คือเลขสองแบ่งออกเป็น2ส่วนย่อยนะครับส่วนล่างส่วนบนนะครับคราวนี้จะเห็นว่านะครับในส่วนฟิสิกอลเนี่ยนะครับที่เป็น 802.3 นี่เป็นมาตรฐาน IEEE นะ IEEE นะครับเป็นมาตรฐานทางด้านไฟฟ้าเนี่ยระดับโลกนะมีมาประมาณ150ปีแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะคือมีมากกว่า150ปีแล้วล่ะนะครับองค์กรนี้จะเป็นคนนิยามนะครับมาตรฐานต่างๆในเรื่องไฟฟ้านะครับรวมถึงเรื่องของแลนแวนด้วยนะครับเพราะนะครับปัจจุบันนี้อีเทอร์เน็ตนะครับถูกนิยามโดย IEEE 802.3 นะครับคราวนี้เรื่องอันนี้คือเป็นเรื่องของสายแลนนั่นเองพูดง่ายๆเรื่องของสายแลนนะครับคราวนี้ไอ้โปรโตคอลตัวเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับสายแลนและเรื่องของแม็กเรื่องของแม็กด้วยนะครับแต่ไม่ถึง LLC นะเป็นแค่ Mac Layer นะครับก็คือเป็นถ้าเปรียบเทียบว่าเป็น Layer 2นะเนี่ยโซนนี้เป็น Layer ที่2นี่ 2.1 นี่ 2.2 นะสมมุตินะครับนะครับในเรื่องของสายแลนก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องแค่จะสายแลนจะเกี่ยวข้องอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะจะเกี่ยวข้องกับสายแลน Layer ที่1แล้วก็ Layer ที่ 2.1 เท่านั้นนะครับแต่ไม่ถึง 2.2 นะครับ Wi-Fi ก็เหมือนกันนะครับ Wi-Fi ก็เป็นIEEE 802.11 นะครับแต่มันก็จะมีตัวย่อยนะอย่างเช่น802.11 AB แล้วก็มาเป็น G แล้วก็ถัดมาก็เยอะมากเลยนะครับก็จะเป็น Wi-Fi แต่ละรุ่นนะครับก็จะเป็น 802.11 A 802.11 B แล้วก็ GN แล้วก็มีตัวนี้ก็มีมากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าเวอร์ชันที่ออกมาซึ่งสปีดก็จะต่างกันนะครับสมัยก่อน802.11 G อย่างเงี้ยความเร็วแค่11เมก11
11MBPS นะ11เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก่อนนี้ก็นานมาแล้วนะครับถัดมาก็เป็น IEEE 2.15นะครับเป็นบลูทูธนะครับนะครับนี่ก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าMac นะครับ Layer 2.1 นะครับก็จะ refer ถึงเรื่องของ low layer hardware function นะครับถ้าเป็น LC ก็จะ refer ถึงในส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์นะครับจะเป็น high layer ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นแต่งให้ดูนะว่านะครับถ้าเป็นนะครับphysical นะนี่คือเลที่1ก่อนนะสีเทานะครับ1000เบต T นะครับ1000เบต T คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือสายแดงปัจจุบันนี่แหละเรียกว่า1000เบต T นะครับ1000อันแรกคือหมายถึงว่าสปีดได้10001000เมกนะครับก็คือ1จิกนั่นเองนะครับ1000เบต T คือ1จิกนั่นเองนะครับแล้วก็ T เนี่ยคือเป็นสายแลนสายแลนที่มันยาวถ้าเป็นสายแลนแบบ Cat 5E นะครับมันจะเริ่มต้นที่100เมตรนะครับแต่ถ้าเป็น Cat 6ก็จะยาวได้มากกว่า100เมตรนะครับเอาล่ะเป็น100เมตรไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะถ้าเป็นสายแลนปุ๊บก็ประมาณ100เมตรนะครับถ้ายาวเกินกว่า100เมตรปุ๊บนะครับสิ่งก็อาจจะได้อยู่นะแต่ต้องเช็คดูว่าได้ว่าแต่ละยี่ห้อได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ามันสปีดอาจจะดรอปลงมาอย่างเช่นอาจจะ1จากสปีด1จิกคือถ้าสายแลนเกิน100เมตรนะถ้าว่าเชื่อมต่อ PC A กับ PC B เกิน100เมตรถ้าว่าเชื่อมต่อกันสัก130เมตรสมมุตินะครับจากเดิมสปีดที่เป็น1จิกก็อาจจะดรอปลงมาเหลือแค่100เมตรก็ได้นะครับก็คือดรอปจากจิกะบิตมาเป็นฟาสต์อินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับถัดมานะครับจะเป็น1000เบต SX นะครับ SX ตรงนี้คือจะเป็นไฟเบอร์แล้ว S ก็คือช็อตนะครับก็คือว่าเป็นไฟเบอร์ที่ว่าไม่ได้ไกลมากนักหลักกิโล2กิโลนะครับแต่นี่มันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์นะบางยี่ห้อก็ S ถ้าเป็น SX ก็อาจจะได้ไกลเหมือนกันนะครับถัดมาก็เป็น1000เบต LX L นี่คือ long นะ long distance เป็นไฟเบอร์ที่ส่งกันเป็น10กิโลได้เลยนะครับ S นี่คือเป็นช็อตนะครับแล้วก็นะครับในส่วนของเลเยอร์ที่2นะครับก็จะแยกเป็นเลเยอร์ 2.1 นะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของ IEEE 82.3 เห็นไหมเป็นส่วนของ S CSMA ทับ CD อันนี้ก็คือนะครับเป็นโปรโตคอลการส่งข้อมูลนั่นเองที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อกี้ก็เป็นการกล่าวถึงทฤษฎีของเลเยอร์ที่2นะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาต stop record ก่อนนะครับก่อนจะขึ้นหัวข้อใหม่นะ